รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยงานก่อสร้างที่มีปัญหาระหว่างผู้บริโภคกับผู้รับจ้างก็คือเมื่อเห็นว่างานขาดทุนก็จะเกิดการทิ้งงานทุกอย่างไม่ใช่ว่าไม่มีปัญหาเพียงแต่ว่าปัญหานั้นเรายอมรับผิดและเราก็ยอมรับผิดชอบกับสิ่งที่เราทำลงไปสนับสนุนโดยสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม Eastmed ศูนย์รับสร้างบ้าน PD House Ready Planet เมื่อธุรกิจได้เริ่มต้นขึ้นก้าวต่อไปของธุรกิจในยุค AEC จะเป็นอย่างไรกับโอกาสทางธุรกิจที่ได้เปิดกว้างขึ้นมาร่วมกันค้นหาคำตอบไปด้วยกันกับเรากับธุรกิจพิชิตอาเซียนสวัสดีครับพบกับผมวรพงษ์แจ้งจิตครับและดิฉันพลอยธลิศราธนวัฒนกุลในรายการธุรกิจพิชิตอาเซียนรายการเดียวค่ะที่จะทำให้ธุรกิจของคุณไม่ใช่แค่ประสบความสำเร็จในประเทศไทยแต่ว่าต้องก้าวไกลไปในระดับอาเซียนค่ะใช่ครับน้องพลอยมีบ้านหลังแรกหรือยังครับยังไม่มีค่ะมีแต่รถคันแรกเพราะว่าเรื่องบ้านค่ะพี่เอ็มเป็นเรื่องที่เรียกว่าต้องใส่ใจมากนะคะทั้งผู้รับเหมาแล้วก็เรื่องดีไซน์ปัญหาเยอะแยะมากมายแล้ววันนี้ครับเราจะมาตอบโจทย์กับทุกๆปัญหาในการรับสร้างบ้านครับคุณผู้ชมครับเพราะเรายกระดับมาตรฐานการสร้างบ้านจากในอดีตที่มีปัญหาและความวุ่นวายเยอะแยะมากมายทั้งเรื่องของมาตรฐานการทิ้งงานของผู้รับเหมาวันนี้เราจะมาพูดคุยกับเจ้าของธุรกิจศูนย์รับสร้างบ้าน PD House ซึ่งตอบโจทย์ทุกๆคำถามของการสร้างบ้านครับถูกต้องค่ะน่าสนใจมากๆนะคะเพราะฉะนั้นค่ะช่วง Business Trend ค่ะพลอยก็มีเรื่องเกี่ยวกับการสร้างเหมือนกันค่ะสร้างอะไรครับแต่เป็นเรื่องของการสร้างบนเครื่องพิมพ์3มิติซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเลยนะคะพร้อมกับช่วงท้ายรายการค่ะยังมีเรื่องราวดีๆจากสำนักงานกองทุนส่งเสริมความร่วมมือ SME แห่งอาเซียนมาให้ชมกันค่ะครับและนี่คือทั้งหมดของรายการธุรกิจพิชิตอาเซียนหลายคนฝันอยากมีบ้านเป็นของตัวเองแต่ก็ไม่อยากซื้อบ้านจัดสรรอยากสร้างบ้านตามความฝันของตัวเองมากกว่าเพราะสามารถออกแบบได้ตามความชอบและความต้องการของตนเองแต่ก็มักจะพบกับปัญหาเรื่องการว่าจ้างผู้รับเหมาที่ไม่ได้มาตรฐานอยู่เสมอทำให้หลายคนหันไปซื้อบ้านจัดสรรแทนเพื่อความสะดวกสบายค่ะแต่ปัจจุบันการสร้างบ้านเองนั้นจะไม่ใช่เรื่องยากเหมือนก่อนอีกต่อไปเพราะได้มีธุรกิจที่ให้บริการรับสร้างบ้านที่มีมาตรฐานที่สามารถเข้ามาตอบโจทย์ความต้องการนี้ได้เป็นอย่างดีค่ะกับธุรกิจแฟรนไชส์รับสร้างบ้านรายแรกของไทยภายใต้แบรนด์ PD House มาติดตามกันค่ะว่าศูนย์รับสร้างบ้าน PD House จะสามารถก้าวเข้าไปพิชิตอาเซียนได้อย่างไรพบกับผู้ที่จะนำพาธุรกิจรับสร้างบ้านก้าวไกลไปสู่อาเซียนกับคุณสิทธิพรสุวรรณสุดผู้ชมครับและตอนนี้ผมก็อยู่กับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท PD House Corporation จำกัดคุณสิทธิพรสุวรรณสุดสวัสดีครับสวัสดีครับPD House ก็ต้องบอกตอนนี้ทุกคนรู้จักแล้วในนามศูนย์รับสร้างบ้าน PD House ใช่ไหมครับครับผมกี่ปีแล้วครับที่สร้าง PD House ขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้ครับปีนี้เป็นปีที่25เริ่มจดทะเบียนจัดตั้งครั้งแรกก็ปี2533ทำไม PD House ถึงโฟกัสที่การรับสร้างบ้านครับการจะเริ่มต้นทำธุรกิจเนี่ยมันจะไม่ต้องมีเงินทุนครับซึ่งสมัยนั้นการจะเข้าถึงแหล่งเงินทุนก็ไม่ใช่เรื่องง่ายธุรกิจสร้างบ้านเนี่ยเป็นธุรกิจที่อาศัยความน่าเชื่อถือเป็นจุดสำคัญใช่ครับนะครับฉะนั้นการเข้าสู่ธุรกิจนี้ก็อาจจะใช้เงินทุนไม่มากนักแต่ว่าสามารถใช้เครดิตของตัวเองของความเป็นวิชาชีพรวมกับความไว้เนื้อเชื่อใจจากใครที่ได้ช่วยงานของคนรู้จักก็เลยกลายเป็นธุรกิจขึ้นมาครับแต่เท่าที่ทราบคุยกับคุณสิทธิพรมาก่อนหน้านี้เราจะไม่เรียกตัวเราเองว่าเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างแต่เราคือศูนย์รับสร้างบ้านความแตกต่างกันระหว่างผู้รับเหมาก่อสร้างที่เดิมทีหรือแม้แต่ปัจจุบันเองทุกคนก็รู้จักว่าผู้รับเหมาก่อสร้างคืออะไรกับศูนย์รับสร้างบ้านที่ PD House กำลังทำอยู่คืออะไรครับตอนที่เรียนจบมาแล้วได้มีโอกาสทำงานก็บังเอิญว่าได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจสร้างบ้านซึ่งมีมาก่อนแล้วนะครับได้เข้าไปทำงานในองค์กรซึ่งก็ได้เห็นวิธีการบริหารจัดการมันมีความสำคัญวิธีการบริหารทางการตลาดก็เป็นเรื่องของสิ่งที่มีความสำคัญสำหรับการที่จะทำธุรกิจรับสร้างบ้านมันแตกต่างจากการที่เรา
เป็นผู้รับเหมาซึ่งอาศัยการแค่บอกต่อใช่นะครับครับถ้าเราไม่มีคนบอกต่อเราก็จะไม่มีตลาดมันมีการกำหนดราคาโดยผู้รับจ้างแตกต่างกับการรับเหมาก็คือกำหนดราคาโดยผู้ว่าจ้างเราเห็นว่าธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่น่าสนใจครับแล้วเราคิดว่าเราน่าจะมีศักยภาพเรามีเพื่อนมีทีมงานที่จะชวนมาร่วมกันก่อตั้งแล้วก็ทำธุรกิจนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับแต่ว่าการทำธุรกิจศูนย์รับสร้างบ้านนั่นหมายความว่านอกจากความน่าเชื่อถือที่ต้องมีแล้วมันต้องมีองค์ประกอบอื่นๆที่ทำให้เขามั่นใจว่าเขาจะมาให้ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮาทำใช่ไหมครับธุรกิจสร้างบ้านเนี่ยมีปัจจัยเสี่ยงเยอะฉะนั้นถ้าเรามีจุดยืนในการทำธุรกิจก็จะเป็นสิ่งสำคัญงานก่อสร้างเท่าที่มีปัญหาระหว่างผู้บริโภคกับผู้รับจ้างก็คือครับเมื่อเห็นว่างานไม่สามารถทำกำไรได้หรือขาดทุนก็จะเกิดการทิ้งงานสิ่งที่เรายืนหยัดอยู่ได้มาตลอด20 ปีก็คือความรับผิดชอบจุดแข็งหรือจุดแตกต่างที่ทำให้ PD House ยืนหยัดมาจนถึงทุกวันนี้ได้เราอยู่ได้ยังไงจากจุดแข็งหรือความแตกต่างของเราครับเรามีการพัฒนาในแง่ของเราสร้างจุดยืนของเราขึ้นมาประมาณสัก15 ปีที่แล้วเราก็เริ่มวางแนวทางนี้นะครับว่าแนวโน้มของโลกนะครับของสังคมพูดกันเรื่องโลกร้อนพูดกันเรื่องสิ่งแวดล้อมครับแต่เราเห็นแวบๆเข้ามาแล้วเราเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ในอนาคตนั้นเราก็กลับมาวางแนวคิดธุรกิจตัวเองว่าเราน่าจะมุ่งหน้าไปทางนี้นะเพราะผู้ประกอบการที่มีส่วนใหญ่ยังไม่คิดถึงการหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้นของ PD House มันมีภาพจำที่ชัดเจนสื่อไปถึงผู้บริโภคยังไงบ้างครับณวันนี้นะครับเราสามารถคว้ารางวัลได้จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงานทั้งหมด26 รางวัลนะครับนั่นคือจุดยืนของธุรกิจเราจะเป็นผู้นำอยู่เสมอในเรื่องของแนวความคิดไม่ว่าจะเป็นการสร้างให้เกิดตลาดใหม่สร้างให้เกิดการรวมตัวกันสร้างให้เกิดแนวคิดในการทำธุรกิจรวมไปถึงวิธีทางหรือวิธีการในการทำธุรกิจเราไม่ได้เป็นบริษัทรับสร้างบ้านที่ต้องมีโรงงานเป็น100 ล้านในการที่จะผลิตโครงสร้างระบบ PFAB ทำไมเราไม่จำเป็นต้องทำอย่างนั้นก็เรามองว่าถ้าเราถนัดเรื่องใดเราน่าจะทำเรื่องนั้นให้ดีที่สุดปัจจุบันนี้คุณผู้ชมทราบไหมครับว่า PD House ได้ขยายธุรกิจในรูปแบบแฟรนไชส์ทั้งหมดเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้43สาขาทั่วประเทศแล้วครับในเรื่องของระบบแฟรนไชส์เรามีการถ่ายทอดโนว์ฮาวองค์ความรู้ให้กับแฟรนไชส์ซีเขายังไงบ้างที่จะทำให้เขามีคุณภาพเช่นเดียวกับ PD House ที่คุณสิริพรบริหารอยู่ระบบแฟรนไชส์ที่เรามองเห็นครับว่าระบบนี้จะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ถ่ายทอดวิธีการบริหารจัดการแล้วก็สามารถสนับสนุนได้นะครับในขณะที่ผลประโยชน์ก็มีการแบ่งปันกันคุณภาพที่ลูกค้าได้รับก็เทียบเท่ากันหรือเหมือนกันทุกวันนี้ PD House ถือว่าประสบความสำเร็จหายเหนื่อยหรือยังครับในประเทศอย่าเรียกว่าประสบความสำเร็จนะครับ ก็เรียกว่าเดินทางมาตามแผนธุรกิจแล้วก็เป้าหมายที่เราวางไว้ภายใต้การนำทีมของผมแล้วก็มีผู้บริหารอีกหลายท่านที่จะฝ่าฟันแล้วก็รับกับการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะประเทศไทยจะก้าวสู่เอเชียเราจะเป็นต้องปรับตัวตอนนี้ PD House มองหรือยังครับว่าจะก้าวเข้าสู่อาเซียนประเทศใดเป็นประเทศแรกที่เราคิดว่าน่าสนใจและมีโอกาสมากที่สุดครับคงจะเป็นประเทศที่มีชายแดนติดต่อกันถ้าให้เลือกประเทศแรกก็คงจะเลือกประเทศกัมพูชาอ๋อทำไมถึงสนใจกัมพูชาครับกัมพูชาเป็นประเทศที่มีชายแดนติดกับเรามีประชากรมากในระดับหนึ่งแล้วก็มีการพัฒนาหรือเติบโตของเมืองของเศรษฐกิจแล้วก็ที่อยู่อาศัยก็เป็นเป้าหมายแรกหลังจากที่เราออกไปสำรวจประเทศเพื่อนบ้านมาในระยะ 2-3 ปีมานี้ครับครับคุณผู้ชมครับสิ่งที่คุณสิทธิพร PD House มองเป็นข้อมูลที่คุณสิทธิพรมีและรับรู้รับทราบแต่คำถามที่คุณสิทธิพรจะถามกูรูผู้มีความรู้ความชำนาญในการทำธุรกิจประเทศกัมพูชานั่นจะเป็นคำตอบที่สำคัญที่สุดครับว่า PD House จะเข้าไปที่กัมพูชาอย่างไรบ้างมีคำถามที่จะฝากกูรูเราด้วยใช่ไหมครับอยากจะถามว่ารสนิยมในการที่จะมีบ้านหรือที่อยู่อาศัยหลังใหม่ของชาวกัมพูชานั้นเนี่ยนิยมที่จะซื้อบ้านจัดสรรหรือว่านิยมที่จะสร้างเองข้อที่2เนี่ยอยากทราบว่าราคาค่าก่อสร้างบ้านในประเทศกัมพูชาหากเทียบกับประเทศไทยนั้นแตกต่างกันมากน้อยเพียงใดนะครับแล้วด้วยสาเหตุอะไรของราคาที่มีความแตกต่างนะครับข้อสุดท้ายคงเป็นเรื่องของอยากทราบแนวโน้มการขยายตัวของที่อยู่อาศัยนะครับในประเทศกัมพูชาว่า
เมืองใดหรือพื้นที่ใดที่มีการเติบโตและมีแนวโน้มจะขยายตัวมากที่สุดครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราไปฟังคำตอบจากกูรูที่มีความรู้ความชำนาญในการทำธุรกิจในประเทศกัมพูชาครับว่าเขาจะให้คำตอบกับคำถามของ PD House อย่างไรบ้างช่วงหน้าครับสนับสนุนโดยสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมศูนย์ผู้นำธุรกิจเพื่อสังคมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยระบบการให้บริการรับสร้างบ้านที่มีมาตรฐานที่พร้อมก้าวไปสู่ผู้นำในธุรกิจรับสร้างบ้านในกลุ่มประเทศอาเซียนมาติดตามกันต่อค่ะว่าศูนย์รับสร้างบ้าน PD House จะสามารถก้าวเข้าไปพิชิตอาเซียนได้อย่างไรติดตามรับชมกันค่ะน้องพลอยอ่านหนังสืออะไรอยู่ครับกำลังดูแบบบ้านของ PD House อยู่ค่ะเพราะว่านอกจากแบบที่มีให้เลือกหลากหลายแล้วเนี่ยเมื่อสักครู่นี้ฟังคุณสิทธิพรก็รู้สึกถึงความอุ่นใจค่ะมีทั้งเรื่องของมาตรฐานคุณภาพและที่สำคัญที่สุดครับความรับผิดชอบแต่การก้าวเข้าสู่ประเทศในอาเซียนโดยเฉพาะกัมพูชาครับคุณสิทธิพรบอกเราว่าจะขยายธุรกิจศูนย์รับสร้างบ้าน PD House ไปที่กัมพูชาเป็นประเทศแรกครับเรามาฟังคำตอบและคำแนะนำดีๆจากกูรูประเทศกัมพูชาครับว่าคำตอบเหล่านี้จะตอบโจทย์ของ PD House อย่างไรบ้างครับเชิญชมค่ะรสนิยมในการที่จะมีบ้านหรือที่อยู่อาศัยหลังใหม่ของชาวกัมพูชานั้นเนี่ยนิยมที่จะซื้อบ้านจัดสรรหรือว่านิยมที่จะสร้างเองระยะหลังมาเนี่ยก็จะเริ่มมีบ้านจัดสรรนะครับแล้วก็สร้างบ้านเองเพราะว่า อย่างแรกก็คือกำลังซื้อเนี่ยของคนกัมพูชาเนี่ยมากขึ้นหลังจากที่ UN เข้าไปเนี่ยเป็นจุดผันเปลี่ยนให้คนกัมพูชาเนี่ยมีความสามารถในการซื้อบ้านมากขึ้นโอกาสดีมากครับเพราะว่าสัดส่วนเนี่ยเพราะว่าทั้งบ้านจัดสรรเนี่ยกับงานรับเหมาก่อสร้างเนี่ยเกือบจะครึ่งๆเลยด้วยซ้ำอยากทราบว่าราคาค่าก่อสร้างบ้านในประเทศกัมพูชาหากเทียบกับประเทศไทยนั้นแตกต่างกันมากน้อยเพียงใดในกัมพูชาจะสูงกว่าประเทศไทยเพราะว่าวัสดุอุปกรณ์วัสดุก่อสร้างต่างๆเนี่ยก็เอาไปจากไทยซะส่วนใหญ่นอกเมืองออกมานิดนึงราคาก็อยู่ประมาณสัก 30,000 ถึง 40,000 เหรียญบ้านอาคารพาณิชย์ชั้นครึ่งถ้า2ชั้นก็หลักแสนขึ้นหลักแสนเหรียญแล้ว2ชั้น3ชั้นถ้าในเมืองมาก็ยิ่งแพงขึ้นอีก 2-3 เท่าตัวก็มีส่วนค่าแรงเนี่ยต้องแบ่งเป็น2ระดับระดับเลเบอร์เนี่ยจะถูกกว่าบ้านเราแต่ว่าถ้าระดับคนออกแบบระดับช่างแล้วเนี่ยน่าจะแพงกว่าบ้านเราครับแนวโน้มการขยายตัวของที่อยู่อาศัยนะครับในประเทศกัมพูชาว่าเมืองใดหรือพื้นที่ใดที่มีการเติบโตและมีแนวโน้มจะขยายตัวมากที่สุดครับแนวโน้มในการขยายตัวเนี่ยสูงมากโดยเฉพาะในตัวพนมเปญเองเพราะว่าในปี2020เนี่ยพนมเปญจะมีระบบริงโรดที่สมบูรณ์แล้วก็มีการขยายตัวของเมืองถึงประมาณ 2-3 เท่าที่น่าจับตามองอีกอย่างก็คือว่าแนวชายแดนที่จะเกิดนิคมอุตสาหกรรมจะเกิดทาวชิปจะเกิดการสร้างเมืองตามแนวชายแดนเพื่อจะรองรับอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยเพราะว่าตัวนี้น่าจับตามองโดยเฉพาะปอยเป็ดครับแล้วก็มีทางไทลินทางเกาะกงนะ3จุดหลักๆเนี่ยน่าจะตามครับฝากประชาสัมพันธ์ call center ของสถานทูตเพื่อจะเป็นสื่อกลางในการติดต่อประสานระหว่างแรงงานกัมพูชาที่อยู่ในประเทศไทยแล้วก็สำหรับนายจ้างหรือคนไทยที่ต้องการความช่วยเหลือที่เกี่ยวข้องกับแรงงานที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนต่างๆสามารถติดต่อมาที่ call center ของสถานทูตได้นะครับผมเชื่อว่าในประเทศไหนก็แล้วแต่มันมีทั้งคนดีคนไม่ดีอย่างนั้นการจะไปลงทุนในประเทศไหนก็ควรจะติดต่อผ่านหน่วยงานที่น่าเชื่อถือหรือติดต่อผ่านเข้ามาทางสถานทูตโดยตรงเลยก็ได้ครับหรือเบอร์ตรงของผมก็ได้ครับ0841198787ครับเมื่อสักครู่นี้ค่ะครเราได้ฟังคำแนะนำดีๆจากกูรูประเทศกัมพูชาแล้วใช่ครับต่อไปค่ะเราไปฟังคำแนะนำดีๆจากกูรูประเทศไทยบ้างนะคะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญการทำธุรกิจค่ะอาจารย์สุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลหรืออาจารย์เสือค่ะจากสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรืออิสเมดครับเชิญชมค่ะ
สำหรับธุรกิจ PD House นะครับผมว่าเป็นธุรกิจที่มีความพร้อมมีกระบวนการคิดที่น่าสนใจสำหรับ SME ที่รายการอยู่ในวันนี้นะครับน่าเอาเป็นกรณีตัวอย่างได้เลยครับในการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในวันนี้ที่ชีวิตพวกเราทุกคนมีความเร่งรีบเวลาสร้างบ้านเราก็ต้องการสร้างบ้านที่มีความรวดเร็วมีแบบที่หลากหลายและวันนี้เอง PD House ก็ออกมาในธุรกิจที่มีกระบวนการคิดครบวงจรครับผมเชื่อว่าการตอบสนองตามความต้องการของลูกค้านั้นเป็นหัวใจสู่ความสำเร็จของธุรกิจนี้ครับสำหรับปัญหาและอุปสรรคของธุรกิจนี้นะครับคือทำอย่างไรให้ระบบแฟรนไชส์มีมาตรฐานครับเราจะเห็นว่า PD House มีการสร้างระบบแฟรนไชส์ตามจุดต่างๆมาหลายปีประสบการณ์นี้เองประสบการณ์ที่มีคุณค่ามากในการขยายไปสู่จุดต่างๆนับจากนี้ไปแต่ในขณะเดียวกันครับเราจะเห็นว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปและที่สำคัญครับทำเลที่ตั้งในแต่ละที่ของแฟรนไชส์ที่กำลังจะเกิดขึ้นอาจจะมีปัญหาที่แตกต่างกันไปอย่างไม่ซ้ำกันและนี่คือปัจจัยที่ PD House ควรจะนำมาเตรียมความพร้อมให้เหมาะสมกับแต่ละท้องที่ที่จะก้าวต่อไปนับจากนี้ครับในตอนนี้อิสเมดเรามีโครงการพัฒนาเครือข่ายการค้าชายแดนที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับ PD House และผู้ประกอบการ SME ที่ดูรายการอยู่ในวันนี้ครับสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจในการพัฒนาการค้าจากชายแดนสู่ประเทศข้างเคียงลองติดต่อมาที่อิสเมดของเรานะครับเรามีผู้เชี่ยวชาญและหลักสูตรต่างๆที่จะนำความสำเร็จมาให้กับท่านลองติดต่อมาที่เราครับสถาบันพัฒนา SME อิสเมดครับสนุนโดยสำนักงานกองทุนส่งเสริมความร่วมมือ SME แห่งอาเซียน bisbee.com คุณผู้ชมครับหลังจากฟังคำตอบจากกูรูประเทศกัมพูชาครับคุณสิทธิพรยังคงมั่นใจไหมครับว่าจะนำ PD House เข้าไปพิชิตอาเซียนประเทศกัมพูชาครับครับผมมั่นใจครับว่าผมจะไปพิชิตอาเซียนที่ประเทศกัมพูชาครับสำหรับคำตอบของที่ได้รับนะครับกูรูของเราเนี่ยทำให้มีความมั่นใจขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนี่ก็ถือว่าท่านได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับเรานะครับแล้วก็ทำให้เราได้ประโยชน์ในการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับก่อนที่จะออกไปแข่งขันนะครับในท้องถิ่นที่อาจจะภาษาคนละภาษากับเรานะครับแต่ก็มั่นใจนะครับว่ายังไงเราก็จะปักหลักหรือปักธงที่กัมพูชาเป็นประเทศแรกครับและนี่คืออีกหนึ่งผู้ประกอบการของคนไทยครับที่สามารถนำพาธุรกิจ PD House ธุรกิจรับสร้างบ้านมาจนถึงปัจจุบันนี้ครับและเราจะติดตามความสำเร็จของ PD House ของคุณสิทธิพรและทีมงานนะครับในการก้าวเข้าไปพิชิตอาเซียนประเทศกัมพูชาวันนี้ขอบพระคุณคุณสิทธิพรมากครับขอบคุณครับ Business Trendสวัสดีค่ะกลับมาพบกับพลอยและ Business Trend อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ค่ะพลอยจะพาทุกท่านไปรู้จักกับเทคโนโลยีการสร้างบ้านด้วยเครื่องพิมพ์3มิติค่ะในปัจจุบันนะคะเทคโนโลยี3มิติค่ะมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วมากเลยนะคะจนส่งผลให้เกิดนวัตกรรมทางด้านของผลิตภัณฑ์แล้วก็การให้บริการที่หลากหลายค่ะแม้แต่กระทั่งเครื่องพิมพ์ค่ะซึ่งปกติเนี่ยจะเป็นการพิมพ์หมึกลงบนกระดาษใช่ไหมคะแต่ว่าในปัจจุบันค่ะเทคโนโลยีก้าวไกลไปถึงสามารถพิมพ์บ้านได้เป็นหลังเลยค่ะโดยการทำงานค่ะจะเป็นการปั๊มคอนกรีตเหลวนะคะขึ้นไปบนหัวพิมพ์บนเครื่องปรินเตอร์ขนาดใหญ่ยักษ์นะคะหลังจากนั้นค่ะหัวพิมพ์จะปล่อยน้ำคอนกรีตออกมาค่ะค่อยๆพิมพ์ทีละเลเยอร์นะคะจาก2มิติกลายเป็น3มิติจนกลายเป็นกำแพงค่ะนอกจากนั้นค่ะเครื่องพิมพ์3มิตินี้นะคะยังมีข้อดีค่ะเพราะว่าสามารถสร้างบ้านได้หลากหลายรูปแบบนะคะง่ายๆค่ะก็เพียงแค่นำไฟล์แปลนบ้านดิจิตอลนะคะเชื่อมต่อกับเครื่องปรินต์แล้วก็ปล่อยให้เครื่องปรินต์ทำงานค่ะและเมื่อไม่นานมานี้ค่ะบริษัทวินซันประเทศจีนนะคะก็ได้ใช้เครื่องพิมพ์ขนาดใหญ่ยักษ์นี้นะคะสร้างบ้านจำนวน10หลังค่ะโดยใช้เวลาเพียงแค่24ชั่วโมงเท่านั้นนะคะซึ่งสงวนราคานะคะถกราคาบ้านหลังละ 153,600 บาทเท่านั้นค่ะและยิ่งไปกว่านั้นนะคะสิ่งที่น่าประทับใจอีกอย่างนึงค่ะวัตถุดิบที่เขานำมาใช้สร้างบ้าน10หลังนี้นะคะสร้างมาจากเศษวัสดุก่อสร้างค่ะหรือว่าขยะอุตสาหกรรมที่ผ่านการรีไซเคิลแล้วรวมถึงเรื่องของการนำเศษขยะจากการทำเกษตรกรรมมาปรับใช้ด้วยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะที่ประเทศจีนค่ะก็ยังไม่อนุญาตให้มีการสร้างบ้านด้วยเครื่องพิมพ์3มิตินี้นะคะแต่ว่าเราก็สามารถพิสูจน์ได้แล้วค่ะว่าในอนาคตนี้อาจจะสร้างบ้านได้จริงๆกับเครื่องพิมพ์นี้ค่ะ
และที่สำคัญนะคะบริษัทวินซันค่ะยังมีแนวความคิดที่จะใช้เครื่องพิมพ์3มิตินี้นะคะในการช่วยเหลือผู้อพยพผู้ขาดแคลนและก็ผู้อดอยากทั่วโลกค่ะหวังว่านวัตกรรมนี้นะคะจะสามารถช่วยผู้คนที่แออัดทั่วโลกได้นะคะและอีกอย่างนึงค่ะเครื่องพิมพ์นี้ก็อาจจะสามารถสร้างบ้านสวยๆของคุณได้ในอนาคตด้วยค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของ Business Trend กับพลอยในวันนี้นะคะกลับมาอัปเดต Business Trend กับพลอยได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะและเราก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะพี่เอใช่ครับรายการธุรกิจพิชิตอาเซียนพร้อมจะเป็นกำลังใจและสนับสนุนผู้ประกอบการให้ขยายธุรกิจเข้าสู่อาเซียนครับต้องค่ะอย่าลืมนะคะช่วงท้ายของรายการค่ะยังมีข้อมูลดีๆจากสำนักงานกองทุนส่งเสริมความร่วมมือ SME แห่งอาเซียนมาให้ชมกันนะคะครับติดตามชมรายการธุรกิจพิชิตอาเซียนได้ทุกวันจันทร์ครับ 10:30 น.ถึง 11:00 น.ทาง Modern Night TV ครับและนี่คือทั้งหมดของรายการธุรกิจพิชิตอาเซียนสำนักงานกองทุนส่งเสริมความร่วมมือ SME แห่งอาเซียนกองทุนที่ส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงสำหรับท่านใดที่ต้องการทำโฆษณาออนไลน์ให้กับธุรกิจของท่านเพื่อเพิ่มยอดขายและเพื่อโปรโมทธุรกิจให้เป็นที่รู้จักท่านสามารถใช้บริการโฆษณาออนไลน์ผ่านช่องทางต่างๆได้ทั้ง Google Search Engine และ Facebook Marketing โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญจาก Ready Planet ที่มีประสบการณ์ด้านการตลาดดิจิตอลมามากกว่า14ปีค่ะกองทุนจะสนับสนุนส่วนลดค่าใช้บริการโฆษณา Ad Pro ให้กับธุรกิจของท่านสำหรับท่านใดที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข086908-5676ถ้าเราถนัดเรื่องใดเราน่าจะทำเรื่องนั้นให้ดีที่สุดเรื่องใดที่เราไม่ถนัดเราควรจะหาพาร์ทเนอร์หรือคู่ค้าของเราที่คิดว่าเชี่ยวชาญที่สุดทุกอย่างไม่ใช่ว่าไม่มีปัญหาเพียงแต่ว่าปัญหานั้นเรายอมรับผิดแล้วเราก็ยอมรับผิดชอบกับสิ่งที่เราทำลงไปนะครับคือแสดงความรับผิดชอบให้คุณผู้หรือลูกค้าได้เห็น